สวัสดีครับผมวิสารจากออคิดจอบนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราอย่าไปกังวลเลยครับว่าเราจะเป็นคนที่1คนที่2หรือคนที่3ในการสัมภาษณ์งานเพราะว่าตำแหน่งที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่บอกว่าเราจะสําคัญน้อยกว่าหรือสําคัญมากกว่าคนที่สัมภาษณ์งานก่อนหน้าเรายกตัวอย่างเช่นเคยมีผู้สมัครท่านหนึ่งไปสัมภาษณ์งาน เป็นคนที่สามทั้งๆท,ที่เขาตัดสินใจเลือกคนที่สองไปแล้วแต่ทางบริษัทเขาบอกว่าขอสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่สามเพื่อความมั่นใจว่าได้ตัดสินใจเลือกไม่ผิดบริษัทรีครูดแห่งหนึ่งก็ได้ส่งพนักงานแคนดิเดตท่านที่สามไปสัมภาษณ์งานปรากฏว่าหลังจากหนึ่งชั่วโมงที่ได้สัมภาษณ์งานแคนดิเดตท่านที่สามกลายเป็นว่าบริษัทเปลี่ยนใจที่จะเลือกผู้สมัครคนที่สอง มาเป็นผู้สมัครคนที่สามที่เพิ่งมาสัมภาษณ์งานล่าสุดตอน4ี่โมงเย็นของวันนั้นนี่ก็คือความเป็นจริงที่จะบอกว่าไม่สําคัญว่าคุณไปสัมภาษณ์งานเป็นคนที่1หรือคนที่2หรือคนที่3แต่สําคัญว่าคุณคือคนที่ลูกค้าเลือกหรือเปล่าอีกกรณีหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีแคนดิเดตอยู่5ท่านส่งไปสัมภาษณ์งานครบหมดทุกท่านแล้วแต่สุดท้าย บริษัทก็ยังไม่พอใจที่จะเลือกหนึ่งใน5้าของค a n ิเดตที่ส่งมาเลยจนกระทั่งบริษัทร้องขอว่ามีคนที่6กไหมเอามาลองดูซึ่งกลายเป็นว่าบริษัทรีกูดอีกแห่งหนึ่งก็ได้ส่งคนที่6นั่นแหละไปสัมภาษณ์งานทาั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในแผนและก็ไม่ได้อยู่ในรายการที่เขาคัดเลือกตั้งแต่แรกแต่ก็ต้องคัดเลือกไปตามความร้องขอของลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะบินกลับไปต่างประเทศลูกค้าก็ขอสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเพื่อมั่นใจว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่บังเอิญโชคดี แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับห้าคนแรกที่ถูกคัดเลือกมากลับไม่ถูกใจลูกค้าแต่คนที่6ซึ่งไม่อยู่ในแผนการเลยแล้วส่งไปเพราะลูกค้าร้องขอเป็นกรณีพิเศษกลับกลายเป็นคนนั้นเป็นคนที่ได้งานในตําแหน่งที่สําคัญด้วยนี่ก็คือจะบอกว่าเราจงเชื่อมั่นในตนเองไม่ได้หมายความว่าถ้าวันหนึ่งบริษัทรีครูดส่งเราไปสัมภาษณ์งานโดยที่เราไม่ได้ถูกส่งไปเป็นคนแรกอาจจะถูกส่งไปเป็นคนที่สามคนที่4ี่แล้วเราจะมาคิดว่าเอ๊ะ ทำไมถึงเอาเราเป็นคนสุดท้ายเราไม่มีความสําคัญหรือเราไม่น่าสนใจหรือทําไมไม่ให้เราเป็นคนแรกที่เข้าไปสัมภาษณ์งานผมบอกได้เลยครับว่าไม่เกี่ยวครับคนที่6ก็ได้งานคนที่3ก็ได้งานไม่ได้แปลว่าคุณไปสัมภาษณ์คนแรกแล้วคุณจะได้งานเพราะมุมมองของรีครูดอาจจะไม่ตรงกับมุมมองของลูกค้าสทัทีเดียวหมายความว่ารีคูตอาจจะคิดว่าคนที่3ที่นัดไปสัมภาษณ์งานเนี่ยหรือเรียงลําดับเป็น1นึ ในใจของรีครูดอาจจะมองว่าเกณดิเดตท่านนั้นเป็นคนที่3ที่น่าสนใจที่สุดในสายตาของรีครูดกลับไปเป็นคนที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดของในสายตาลูกค้าย่อมเป็นได้สุดเลยคือว่าจงเชื่อมั่นในตนเองครับว่าเรามีความสามารถแม้ว่าจะสัมภาษณ์เป็นคนสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะเลือกขอให้ทุกคนมีความมั่นใจและหากต้องการให้บริการรีครูดผ่านออคิทจ็อบช่วยหางานให้ท่าน เราก็จะส่งท่านเป็น1ใน3ของผู้สมัครในตําแหน่งที่ท่านมองหาและตําแหน่งที่ลูกค้าต้องการและรับรองได้ว่า3คนนั้นเนี่ยที่เราคัดเลือกไปมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดครับที่จะได้งานเพราะเราจะคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดที่เราคิดว่าสามารถได้ตําแหน่งนั้นทุกคนลองดูนะครับสนใจติดต่อมาที่ออคิทจ็อบได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ